เจออีกแล้วทุกคนเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่อุ๊ยขี้หินมึงอย่ามาโซ่กล้องมันกำลังดูดขี้ดินอยู่โอ้สบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีบัดทุกคนเด้อน้องกะมื้อนี้กะมาพบกันอยู่บรรยากาศแรงๆอยู่หนองเนาะทุกคนเนาะอยู่แคมหนองสำหรับมื้อนี้เนาะทุกคนน้องลี่กะจากที่มาลงสารได้ส่งหา3มือเนาะทุกคนกะเห็นพ่อหั่นเที่ยวเอาหอยตัวใหญ่ๆไปกินเนาะแล้วน้องลี่กะได้สอบถามเพราะว่าไปเอาหอยมาจากสิไดเนาะซึ่งพ่อก็บอกว่ามาเอาอยู่แคมหนองเนาะซึ่งตอนนี้น้องลี่กะได้อยู่แคมหนองแล้วเนาะแล้วก็กำลังจะลงงมหอยเนาะทุกคนให้น้องปานเป็นตากล้องให้อยู่ถึงบกเดี๋ยวน้องลี่สิย่างตามคลองตัวนี้เนาะนี่ตามคลองตัวนี้ไปพูนเนาะจบแม่นเดี๋ยวน้องลี่จะลงไปแล้วก็ให้น้องปานยืนท่ายให้อยู่ถึงเนาะน้องลี่กะกำลังจะลงไปงมหอยแล้วนะทุกคนกะบ่ได้มีหลายดอกเนาะเพราะว่าถ้าอยากได้หลายฮันต้องมาแบบตอนกลางคืนเนาะกลางคืนนี้มันสิไหลมาตามน้ำนี่แหละทุกคนแล้วมันก็จะมาหากินอยู่ตามแคมหนองนี้เนาะกลางคืนมาแล้วก็มาเก็บเอาแต่ว่ามื้อนี้มีแขกมายามเฮือนหลายคนพ่อก็ได้ทำการมาเก็บไปแล้วรอบนึงเนาะน้องลี่อดบ่ได้น้องลี่ก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปให้พี่พี่ FC เบิ่งในตอนแรงเนาะตอนนี้ก็ที่ถ่ายคลิปนี่กะ6โมงแล้วเด้อทุกคนเด้อตอนนี้น้องลี่กะสวมใส่เกิบยี่หล่าเอิ้นเกิบโบกเด้อทุกคนหรือว่าบ่ใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าน้องลี่กลัวปิงแล้วก็เลยว่าได้ใส่เนาะบ่เฮ็ดเดี๋ยวนำคุณสลีบ่เห็นหอยนะมาตัวแรกก็อยู่นี่เลยทุกคนนี่นี่ตัวสีดำๆนะทุกคนสีน้ำดำบันแซ่บลูกมากหอยเจียวหอยเจียวมันแซ่บไปเดี๋ยวหอมสีย่างเลาะขึ้นไปตามนี้เลยทุกคนเนี่ยลูกปากกระย่างเลาะขึ้นไปทันเลยเนี่ยเห็นก็บ่ได้ค่อยหลายปานใดเด้อทุกคนเพราะว่าน้องลี่กะบ่ค่อยฮู้เนาะบ่ค่อยฮู้ว่ามันอยู่แบบบ่อนใดน่ะเนาะนี่หอยน้อยก็เอาเลยเนาะนี่แล้วก็ทีนี้อีกเก็บกันสดๆเลยเด้อทุกคนปิงก็หลายๆเนาะจิงใส่เกิบอันนี้มาเนาะนี่หอยน้อยก็เอาเด้อเนาะสำหรับหอยน้อยๆเดี๋ยวนี้นะทุกคนนี่หอยน้อยๆนี้ก็คือหอยจูบเนาะแล้วหอยอันนี้ก็คือหอยกินหญ้าเนาะทุกคนเนาะหอยกินหญ้ากับหอยกินเขาหรือว่าหอยโปนี่เป็นตัวใหญ่ๆเนาะไปย่างไปเลยน้องปานน้องปานไปยืนรออยู่คุณก็ได้จับกล้องดีๆแน่ก็ต้องแบบเก็บหอยไปด้วยแล้วก็บอกตากล้องไปด้วยเนาะตากล้องตัวจิ๋วยังไม่รู้อะไรน้องวันไม่ต้องเฮ็ดอันให้น้ำคุ้นเด้อพ่อมาเอาไปหอบนึ่งละถ้าอยากได้หลายต้องมากลางคืนเนาะแต่ว่ากลางคืนโกโปเฮาถ่ายค่อนข้างยากนะทุกคนเห็นภาพบ่ค่อยชัดแล้วน้องลี่ก็เลยว่าเลือกมาถ่ายตัวนี้ให้พี่ๆ FC เบิ่งกันเลยเด้อเนาะนี่ๆๆ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 ๆ
พี่ตรงนี้มารีอยู่นั่นนี่มารีแล้วก็นี่ทุกคนตัวบักกี้ใหญ่เนาะเห็นบ่เรียบไอ้พุ่นเห็นบ่บอนบ่บ่เห็นละกลับเนาะเห็นแฮะบ่เห็นบ่แฮะเอากับกลับนะทุกคนอึ๊บอึ๊บอึ๊บอย่าลงไปเด้อค่ะกองกาสุกสุนเนาะนี่หอยที่เฮาได้แต่ประมาณนี้ทุกคนหอยน้อยหอยใหญ่เนาะแม่นเบิ่งเออบ่ได้เห็นหอยเลยไสบ่ต้องลงบ่ต้องลงไสเออเอามามาบ่ดีเลยเอามาได้ได้อยู่นั่นดิฮะนี่เห็นบ่บ่แม่นนี่ก็บ่แม่นเอามาสวัสดีสิลงเอาต้องแบบต้องเอาที่ทำแคมนะทุกคนหน่อตัวนี้มันเป็นหน่อค่อนข้างใหญ่นะมีบ่แคมคุณมีบ่มึงตัวเห็นดำๆอยู่นี่อุ้ยเจอหอยใหญ่เนี่ยจับ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 นี่ทุกคนหอยมันอยู่แบบนี้นี่เองนี่ตัวก็ใหญ่แบบนี้แหละที่พ่อเอาไปนะทุกคนพ่อตรงนี้เอาไปมีตัวแบบนี้เลยปึ้งเดี๋ยวไปอีกก่อนนี่เนาะตามมานี่ว่าเขาอันนั้นน่ะไปเดี๋ยวไปเลาะฟากนั้นเนาะเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่อุ๊ยขี้หินแม่นไปไปไปบอนบอนบ่ขึ้นบ่ขึ้นไปมาพี่พอดีเลยเห็นไหมใส่มาใส่อย่ามาโซ่กล้องมันกำลังดูดกินดินอยู่โอ้มันกำลังหากินอยู่เนาะทุกคนไปเดี๋ยวเฮาสิขึ้นเทิงพี่ขึ้นเทิงพี่ขึ้นเทิงพี่เหลียวออกไปเห็นทันมันมีคือก้อนซี่มันซี่บ่ได้หลายหันพ่อมาเอาไปแล้วยกนึงหั่นน่ะทุกคนเนาะเบิ่งน้ําแค้มอันนี้แหละถ้ามีก็คือมีเนาะนั่นน่ะบ่แล้วฮู้ตั้งแต่ดนนั้นเลือดนี่น้องขึ้นออกไปนี่มันเลยน้องให้เห็นแบบนี้นี่ไงทุกคนนี่ใสลูกเห็นอยู่นี่ตั้งแต่ดนนี่มันมานอนอยู่แบบนี้จังไรสลี่สิเอาอันนั้นหันไข่มันน่ะนั่นน่ะไข่มันบ่จะเพิ่งจะพูดบ่ฮะนี่น่ะบ่กูว่าบ่กูว่าเป็นนั้นสีดำๆนั่นน่ะสายสลี่สิลงเอามันเลิกมันเลิกได้นี่คือนี่น่ะเออแม่นล่ะเอานี่สลี่สิลงเอาเด้อบ่ต้องแงบมาไกลหลายบ่ต้องแงบมาไกลหลายแม่นแท้นี่ท้าว้าวใหญ่ขนาดไซบอนโซจับโซเบิ่งคุณน่ะหนึ่งปานจับตัวหนึ่งจับโซลูกได้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาให้อันนี้บ่มีแล้วมันมีนี่มันก็อยู่นี่ใส่มีอีวะบ่มันบ่แม่นก็บ่เห็นลูกบ่ฮู้แหละมันอยู่น้ำแข็งนี่น่ะมันย่าให้ใครจะปีนนี่ทุกคนไข่หอยก็คือเดี๋ยวนี้ทุกคนไปขึ้นไปมูมีแล้วเดี๋ยวเอาไข่หอยให้ FC เบิ้งนี่ไข่หอยก็คือตัวสีชมพูที่จับอยู่หั่นเนาะไปอ้าวอยู่ตอนนั้นบ่เห็นหอยใหญ่อยู่ใช่หอยใหญ่พี่บุมีอุ้ยมีเทมึงเอาน้องปานจับให้สลี่อยู่เทิงพี่มาเทิงพี่ยัดมอนบ่ลงไปเด้อนี่ๆๆ
มาแม่นี่ทุกคนมาเป็นของ FC นี่มาอย่างอันนี้ก็คือเนาะทุกคนโซอันนี้ก้นแหลมๆแบบนี้ก็คือหอยจูบเนาะหอยจูบแล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็คือหอยกินยานั่นเองเนาะทุกคนแม่นๆๆนั่นแหละบอกพี่กามืดละไปนี่กับเบิ้งอุ้ยได้ยังมีอีกใบไม้อันนั้นใบไม้บ่มีละโอ้ได้หลายนะน้องปานลงไปเอาเกือบไม้สลีเด้มาน้องบ้านเอาหอยมาโซดูรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่นี่การงมหอยของเราวันนี้เนาะก็ได้ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อไปเอาปานมาไปมาปิดคลิปน้องปานยังบ่มีมาบ้านนะโอเคทุกคนเนาะบ่เอาแล้วนี่ก็ได้ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับการงมหอยของสาวลาวในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าหากไผ่ชอบก็อันนี้ฮั่นก่อนจะปิดคลิปเนาะน้องดีขอบอกก่อนหอยอันนี้ช่วงระยะนี้บ่มีขายเด้อทุกคนแบบบ่มีขายเลยฮะเนาะแต่ว่าหอยตัวนี้เด้อที่น้องดีหมายความว่าบ่มีขายหอยใหญ่ๆตัวนี้เนาะสำหรับหอยจูบตัวนี้เป็นอย่างจึงเอิญหอยจูบก็คือเฮาได้เตาะก้นมันเฮ็ดเอาะเนาะได้เตาะบ่อนี้ออกแล้วก็จูบกินเนาะจูบทางปากมันนี้เนาะสําหรับหอยอันนี้แม่นบ่ทาจูบแล้วก็บ่ทาเตาะเนาะแล้วก็หอยตัวนี้ต้องได้เตาะแล้วก็จูบกินจึงเอิญว่าหอยจูบเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละเนาะทุกคนก็หอยจูบนี้สิมีขายอยู่เรื่อยๆเนาะหอยใหญ่นี้บ่ค่อยมีเด้อทุกคนเด้อจะมีแบบเพิ่นแบบเอามาจากภูพุ่นเนาะจากน้ำเลือกพุ่นกับแบบพอขายเนาะพอจะได้กินก็ประมาณนี้เด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่น้องปานน้องบอลก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะกับบรรยากาศบานๆวิถีชีวิตอยู่ลองสานเนาะก็ประมาณนี้เด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่น้องปานน้องบอลก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวสิเป็นคลิปอีหยังนั้นกับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของน้องลี่วิถีชีวิตชนบทเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายน้องปาน